รายการ1สัปดาห์กับวุฒิสภาในสัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นด้วยบรรยากาศการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่ค่ะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่แสดงตนณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่9ถึงวันศุกร์ที่11เมษายน2557ณห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภา2ตามที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในปี2551ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง6ปีทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ที่ผ่านมาและได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่8เมษายน2557โดยมีสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการรับรองจำนวน58คนซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วได้นำหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งมายื่นแสดงตนก่อนที่จะเข้าปฏิญาณตนและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสรรหาปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง6ปีโดยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งปี2557มีดังนี้ค่ะนางสาวบุญยืนสิริธรรมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงครามนางประยูนเหล่าสายเชื้อสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธรนายจองชัยเที่ยงธรรมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีนายอาทิตย์ศรีตะบุตรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคายนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรลักษณ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรีนายวิรัติกิมพนิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธ์นายเสริมศักดิ์ทองศรีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์นายเสถียรเชื้อประเสริฐศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยานางบุญพาลิมประพันธ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัยนางอาพรสาราคำสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานีนายธงชัยศรีสุขจรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐมนายนุรุตเจริญพันธ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์นายไพโรจน์ทุ่งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีพลเอกองอาจพงศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีนายสุนันท์อรุณนพรัตน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรานายชิงชัยก่อประภากิจสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตากนางเพียงเพ็ญศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีนายสมศักดิ์ขจรเฉลิมศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลยนายมงคลชัยดวงแสงทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายนายอภิชาติดำดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่นายธนพงษ์ธนเดชากุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรีนายนิมันซูมจิยี่งอสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาสนายสืบยศใบแย้มสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุชาติอุตสาหะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีนายจุลพันธ์ทับทิมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรนายศรีเมืองเจริญสิริสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคามนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์นายวันสุวรรณพงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นนายชูศักดิ์ศรีราชาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทองนายณัฐพลเนื่องชมพูสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบึงกาฬนายดำเกิงวงกาฬสินธุ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนครนายพงศิริปุสุมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา
นายสมนามเหล่าเกียรติสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนมนายสุรินทร์ถิติปุญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลกนายสลิดบุตรเนียนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรีนายวิริยะทองผาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารนายบุญส่งไข่เกตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดนายวิชัยด่านรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตรนายมนเทียนสงประชาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาทเรืออากาศเอกจักรวาลตั้งภากรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์นายอานนท์ตันตระกูลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านนายกนิพงษ์แขวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวรชาติธนังผลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงานายสมเกียรติพื้นแสนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ดนางพจนากิจการสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกธรรมนูญฝอยจูสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอิบรอฮีมอาดัมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูลนายสมศักดิ์โลสถาพรพิพิธสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรังพันตำรวจเอกนรินทร์บุษยวิทย์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพรนางดวงพรเทียนทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้วนายชัยยศปัญญาไวยสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ตนายอนุมัติอามัดสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลานายอับดุลอายีสาแมงสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลานายอดิศรกำเนิดสิริสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่นายสมหวังอภิชัยรักสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีนายทวีภูมิสิงหราชสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงนายสุรชัยปิตุเตชะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยองนายบุญส่งเกิดล่าสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี